ทุกคนพบกับผมอีกแล้วป๋าตายป๋าตายมาแล้วนะครับพบกับป๋าตายรถบ้านนะครับในทาง YouTube Channel นะครับผมได้ชอบไปไหนตอนเย็นๆนะวันนี้มากัน3คนแม่บ้านนอนอยู่หลังกับเจ้าตัวเล็กตั้งใจไว้ว่าจะไปชิมชาที่ไร่ชาฉุยฟงวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนะครับแต่ออกจากบ้านมาเย็นเกินไม่รู้จะทันได้ทันชิมชาที่ไร่ชาฉุยฟงหรือเปล่าซึ่งไร่ชาฉุยฟงก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นักนะครับผมอยู่โซนเหนือก็ต้องไปเดี๋ยวโซนเหนือนี่แหละทันไม่ทันเดี๋ยวตามไปพร้อมกันเลยครับตามไปสำหรับเส้นทางมาทางไร่ชาฉุยฟงนะครับไม่รู้เขาปิดหรือยังเนี่ยมาได้จากทางเชียงรายมาถึงอำเภอแม่จันเส้นทางไปอำเภอแม่สายนะครับจะมีแยกเลี้ยวซ้ายมาเปิด Google Map ครับชัวร์ที่สุดเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาถ้ามาจากเชียงรายถ้ามาจากแม่สายก็เลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณ 3-4 กิโลโดยประมาณนะครับอยู่ในส่วนตรงจุดจำหน่ายอาหารนะครับในส่วนอาคารของไร่ชาฉุยฟงมาทันอยู่นะครับยังไม่ปิดว่าจะสั่งชาสักแก้วหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่ามีอะไรสวัสดีครับทุกคนโอ้โหวันนี้กำลังนั่งแบบสบายสบายเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่ชาฉุยฟงนะครับผมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเจ้าตัวเล็กกับแม่บ้านเดินเป็นฉากหลังเป็นแบ็คกราวด์มาด้วยออกจากบ้านนะครับขึ้นมาเที่ยวไร่ชาฉุยฟงในตอนเย็นของวันนี้นะครับแดดก็ยังไม่รับขอบฟ้าตอนนี้เป็นเวลาเกือบ18นาฬิกาแล้วนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปที่ในตัวอาคารของไร่ชาฉุยฟงปกติเขาเขียนไว้ว่าเขาปิดเวลา17นาฬิกานะครับตอนเย็นนะแต่ไม่ทราบว่าจะมีรั้วมีอะไรปิดหรือเปล่าตอนนี้18นาฬิกาแล้วก็เลยเดี๋ยวจะรีบเดินทางออกจากที่นี่นะครับเมื่อกี้ตอนขึ้นไปที่อาคารนะครับตัวอาคารตัวนั้นเมื่อก่อนเป็นอาคาร
แรกๆเลยก็ว่าได้นะครับขึ้นไปเมื่อกี้ก็ได้ชาเขียวที่หนึ่งไปนั่งชมบรรยากาศในวันหยุดนะครับดูนั่นดูนี่บันทึกภาพไปผู้คนก็มากมายนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับในเย็นวันอาทิตย์ในส่วนตัวอาคารก็จะมีห้องขายของที่ระลึกนะครับเป็นพวกแก้วชาเครื่องเกี่ยวกับชามีเสื้อยืดพวงกุญแจโปสการ์ดตามที่เห็นนะครับแล้วก็มีห้องสั่งอาหารซึ่งอาหารเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูกันสั่งแต่ชาเขียวน่าจะมีมากมายหลายชนิดอยู่ผมก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศนะครับโดยรอบๆท้องฟ้าทุกท่านส่วนในตรงนี้ผมอยู่อาคารอีกหลังนึงที่จริงเขามีอาคาร3อาคารนะแต่ปิดไป2อาคารส่วนสาเหตุในการปิดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาปิดไปเนื่องจากสาเหตุอะไรหรืออาจจะเป็นการดูแลรักษาหรือว่านักท่องเที่ยวน้อยลงอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้แต่เมื่อก่อน2-3 อาคารนี้คนเต็มทุกอาคารนะครับส่วนการจะจอดนอนในจุดของตรงนี้คงเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นไร่ชาส่วนตัวนะครับเขาก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้าออกตามปกตินอกจากเปิดตอนกลางวันที่เข้ามาเที่ยวเข้ามาร้านชาร้านอาหารในส่วนแค่ตรงนี้ส่วนในทางเข้ามาเมื่อกี้นะครับก็ไม่ไกลนะครับจากถนนพหลโยธินเลี้ยวเข้ามาประมาณน่าจะสัก4กิโลก็เห็นมีรีสอร์ทมีอะไรเยอะแยะอยู่นะครับพวกนี้ก็คงจะนอนได้แต่ในเรื่องสำหรับการจอดรถนอนนี่คงต้องสอบถามอีกทีนึงส่วนใครที่ติดตามผมในช่องฝาต่ายรถบ้านนะครับอยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามเพราะว่ามีเยอะเหลือเกินที่สอบถามมาในช่องทาง YouTube นะครับเกี่ยวกับการทำรถบ้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อยากทราบเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปคุยกันในช่องทางอีกช่องทางนึงอยู่ในเพจป๋าต่ายรถบ้านแคมเปอร์แวนนะครับขึ้นพิมพ์เซิร์ชไปใน Facebook นะครับก็จะได้เจอกันในตรงนั้นอีกทีนึงแล้วเราจะได้ไปคุยกันบางคนจะได้สอบถามได้สะดวกกว่าในทาง YouTube อีก1ช่องทางนะครับยินดีตอบปัญหาทุกท่านยินดีพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันหรือบางสิ่งที่ผมไม่รู้คอมเมนต์ไว้ผมก็อาจจะได้ไปสอบถามทุกคนที่เข้ามาเหมือนกันนะครับไม่มีใครเก่งเกินใครนะครับเราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในจุดตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในวงการรถบ้านของเราไม่มากก็น้อยนะครับแดดร่มลมตกไปเยอะแล้วนะครับที่ไร่ชาฉุยฟงเดี๋ยวเจ้าตัวเล็กก็วิ่งเล่นกับแม่บ้านป้อนข้าวกันวันนี้ผมก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับอีกอย่างนึงที่จะขอขอบคุณต้องบอกว่าขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในส่วน YouTube ของผมนะครับในช่องป๋าต่ายรถบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ทะลุ1,000 ซับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับอีก 4,000 ชั่วโมงทะลุไปเรียบร้อยแล้วภายในเวลา1เดือนกับ2วันผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ทุกคนให้ความสนใจวันนี้ผมขออนุญาตไว้เพียงแค่นี้นะครับถึงไม่ได้จอดนอนแต่พาทุกคนมาเที่ยวมาชมบรรยากาศดีๆนะครับยามหน้าฝนนะครับไร่ชาก็จะเคี้ยวนะครับเดี๋ยวต้องรอฝนหยุดสักพักนึงผมอาจจะได้ไปหาที่จอดนอนที่สวยๆที่ไหนสักที่หนึ่งแถวในจังหวัดเชียงรายหรือว่าอาจจะออกไปนอกจังหวัดก็ทุกคนก็คอยติดตามนะช่วงนี้ก็ยังไม่ไปรอฝนซาๆก่อนวันนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับจากป๋าต่ายรถบ้านสวัสดีครับ